่มีสินค้าอะไรบ้างนะคะมีเยอะมากมีตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภคแปรงสีฟันยาสีฟันครีมบำรุงใช่ไหมยาสระผมทุกอย่างออร์แกนิกหมดทิชชู่เปียกก็ใช้ดีมากทิชชู่เปียกก็คือแบบราคาเหมือนกับเราซื้อแบบตอนที่มีลูกอ่ะเราก็จะซื้อยี่ห้ออยู่2ยี่ห้อซึ่งต้องเป็นออร์แกนิกแล้วเราก็เขาก็จะใช้กันเกือบทั่วประเทศแต่มันราคาก็โอเคแหละยี่ห้อแรกก็คือก็ทั่วไปเขาก็ใช้กันยี่ห้อที่2ก็คือค่อนข้างแพงเพราะเขาบอกว่าโอ้เขาออร์แกนิกมากเราก็โอเคเพราะว่าเราก็กล้ามาเช็ดปากลูกเช็ดปากตัวเองเนาะแต่ว่าพอมาเจอของอะโทมี่เนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยคือแบบว่าแผ่นนะหนาใหญ่แล้วก็ยืดได้ด้วยแล้วก็เป็นแบบแผ่นนึงอ่ะเป็นแบบ2ชั้นคือมันหนาไงตอนที่เราเช็ดก้นลูกหรือว่าเช็ดอะไรที่สกปรกเช็ดพื้นเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรที่สกปรกเราสามารถไปล้างอ่ะแล้วก็มาเช็ดต่อได้อีกครั้งนึงเช็ดใหม่ได้อีกครั้งนึงแล้วก็มันหนามากแพ็คนึงเนี่ยหนาตั้งขนาดนี้แน่เนี่ยขนาดนี้คือหนาแล้วก็ให้เยอะแล้วก็แพ็คใหญ่ถือว่าถูกแล้วก็ชอบมากใช้นานมากอ่ะกว่าจะหมดแต่ว่าขายยกกล่องนะกล่องนึงก็จะมี8แพ็คซึ่งโอเคอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมคืออะไรก็ตามนะที่ใส่พวกเพอร์ฟูมน้ำหอมบีจะไม่ใช้เลยเพราะว่าบีไม่ชอบอะไรที่มันเป็นสารเคมีเพราะว่าตัวเองจะแพ้พวกทุกอย่างที่มันเป็นสารเคมีแพ้เพอร์ฟูมแพ้น้ำหอมใครฉีดน้ำหอมมาแรงๆเดินผ่านหน้านี่นะมองหน้าเลยนะคือแบบมึนคือเราเป็นคนแพ้ไงเราจะมึนเราจะแบบอยากอ้วกไงฉะนั้นเนี่ยพวกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นถุงเคยไหมตอนนี้แบบแม้แต่ถุงขยะเองแบบใส่น้ำหอมเข้าไปอ่ะหรือว่าห้องน้ำก็ต้องทำหอมๆพวกนั้นเนี่ยไม่ดีนะคะไม่ควรที่จะใช้แต่ว่าของอะโทมี่ชอบที่ว่าเขาใช้สมุนไพรจริงความหอมก็มาจากแบบพวก essential oil ที่เป็นน้ำมันจากดอกไม้จากสมุนไพรลาเวนเดอร์ลามันคาโมไมล์หรือว่าดอกไม้อะไรดอกซ่อนกลิ่นหรืออะไรต่างๆเบอร์รี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือชอบตรงนี้เป็นคนชอบของอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ของอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งปกติการใช้ของพวกนี้อ่ะซื้อของจากต่างประเทศอ่ะมันแพงมากเน้นหมดตัวได้แต่ว่าเพื่อสุขภาพเราก็ยอมจ่ายไงแต่ว่าพอมาเจอโทมี่เราก็รู้สึกว่าโอ้อะไรที่มันแทนที่เมื่อก่อนที่เราใช้อ่ะที่มันเป็นออร์แกนิกอ่ะที่เราเคยจ่ายแพงๆค่ะเราก็มาใช้อะโทมี่แทนก็ทำให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเราเนี่ยค่ะมันลดลงแล้วเรายังสามารถแนะนำเพื่อนแล้วเราก็ยังสามารถมีรายได้คืนมานะคะแล้วเราก็ไปที่ไหนเราก็ทำงานได้เพราะว่าเราต้องสมัยนี้ต้องมีหลายอาชีพนะเราจะทำงานประจำอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมได้ซึ่งอะโทมี่เนี่ยไม่เพียงแต่ทำให้เราได้ใช้ของดีนะคะราคาถูกเนี่ยเรายังสามารถที่จะมีรายได้ซึ่งบริษัทก็โอนเข้ามาอัตโนมัติแต่ว่าการสมัครสมาชิกอะโทมี่ต้องมีผู้แนะนำนะคะก็สามารถที่จะนี่ตรงนี้นะคะมีรหัสผู้แนะนำก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอีกจุดนึงนะคะอะโทมี่มีอะไรบ้างมีขนมด้วยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมันมีไฟเบอร์นะเท่า1ซองอ่ะเท่ากับกินกะหล่ำปี1ลูกครึ่งอ่ะโอ้โหประทับใจมากชอบมากเลยแล้วมันก็โซเอาตลอดนะคือจะบอกเลยว่าตอนที่คุณซื้อคุณซื้อหลายๆกล่องเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าหลายคนพอตอนโซเอาอ่ะเนื่องจากมันเป็นสินค้านำเข้าจากเกาหลีโซเอาทีอ่ะคุณต้องรอนานไงแล้วมันจะเกิดความอยากกินน่ะมีก็เป็นแบบอยากกินเมื่อไหร่มันจะขายสักทีพอขายทีนี่แบบต้องรีบซื้อเก็บไว้เลยนะอันนี้ก็เป็นตัวนึงแล้วก็มีอีกตัวนึงอร่อยคือสาหร่ายย่างธัญพืชอันนี้คือจะไม่มีน้ำมันเลยหรือว่าคนที่ไม่ชอบคนแต่จริงๆไม่ใช่น้ำมันไม่ดีนะน้ำมันบางตัวมันก็ดีเช่นน้ำมันมะกอกเทศก็จะมีสาหร่ายตัวนึงก็เป็นสาหร่ายห่อข้าวของอะโทมี่ตัวนี้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมะกอกเทศที่เอามาอบไม่ได้เอามาทอดนะคะคือของอะไรที่มันไม่ดีอะโทมี่ไม่เอามาขายเป็นอบน้ำมันมะกอกเทศจากสเปนแล้วก็ไม่ใช่น้ำมันมะกอกเทศแบบทั่วไปมันเป็นน้ำมันมะกอกเทศบริสุทธิ์นะคะก็คือเป็นเกรดที่ดีที่สุดเขาจะใช้คำว่าน้ำมันมะกอกเทศแล้วบวกคำว่าบริสุทธิ์เข้าไปแล้วก็นำเข้าจากสเปนเลยแล้วสาหร่ายที่เอามาให้เรากินก็เป็นสาหร่ายที่แบบสาหร่ายเพาะไม่ได้แบบสาหร่ายจากทะเลอะไรก็ได้เป็นสาหร่ายที่แบบจากทะเลที่สะอาดแล้วก็ปลูกด้วยวิธีออร์แกนิกไม่ใส่สารเคมีสารเร่งหรือว่าปุ๋ยอะไรที่มันทำให้ได้ปริมาณเยอะยอมที่จะได้ปริมาณน้อยแต่ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าทุกอย่างในอะโทมี่เนี่ยที่เอามาขายในระบบนะคะในแต่ละประเทศเนี่ยที่บอกว่ารหัสเรารหัสเดียวใช้ได้ทุกประเทศเนี่ยบีไปอเมริกาบีก็ซื้อได้ไปญี่ปุ่นบีก็ซื้อได้ด้วยรหัสเดียวเนี้ยที่สมัครฟรีนี่แหละเพราะฉะนั้นใครอยากได้ใครอยากสมัครนะคะติดต่อเข้ามาอย่าช้าเพราะว่าบีสามารถช่วยได้จะให้บีสมัครให้ก็ได้หรือว่าสอนให้คุณสมัครเองทีละขั้นก็ได้นะคะมันสมัครฟรีสมัครไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรเสียเพราะว่าบีเรียนเศรษฐศาสตร์มาอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยง